วัสดีครับช่วงนี้ไปไหนมาไหนคนค้าคนขายบ่นกันทั่วว่าเศรษฐกิจตกสะเก็ดหากินยากลำบากผมก็เลยทำรายการนี้ครับช่วยกันทำกินเสนอตอนช่วยกันทำเกิบวันนี้ผมมาอยู่ที่เขตคลองสานซอยเจริญรัตน์12เราจะไปดูกิจการทำรองเท้างานฝีมือแฮนด์เมดผสมผสานศิลปะพื้นบ้านจากภาคเหนือจากภาคอีสานน่าสนใจทีเดียวดูที่รองเท้าผมก็ได้นะครับเข้าไปข้างในเลยครับเราก็จะผ่านซอกตึกแคบๆอย่างนี้แหละฮะสองสามีภรรยาน่ารักมากนะครับคู่นี้ที่เขาทำมาหากินด้วยการทำรองเท้ากันมาหลายสิบปีฝีมือเนี๊ยบมากก็เป็นบรรยากาศชุมชนในกรุงเทพมหานครนะครับถึงแล้วครับที่ทำการชุมชนเจริญรัตน์12นี่เป็นบ้านของพี่แดงกับพี่เล็กนะครับประตูห้องเช่ามีรองเท้าสองคู่เคียงกันอยู่กันอุ่นหนาฝาข้างทีเดียวผมมาปั๊บเนี่ยก็มีพวกเครื่องดองเครื่องดื่มน้ำอัดลมมาไว้คอยต้อนรับแล้วก็มีรองเท้าด้วยให้เลือกเอาว่าจะกินอย่างไหนนะครับมาเจอกันได้ยังไงครับหนุ่มสุโขทัยกับสาวเมืองหลวงพี่แดงเขาอยู่ร้านทำปอกหนังเครื่องหนังก็เลยมาเจอกันอ๋อปอกกันไปปอกกันมาก็เรียบร้อยปอกกันปอกกันแหมพูดจาปะกันปะกันปะกันเท่าแก่ก็ทำรองเท้าส่งมาจานี่ผมก็ฝึกกันเป็นก็มีทุนนิดหน่อยเนาะออกมาก็มี2คนมีคนเดียวหรือ2คนก็2คนอ๋อ2คนกันนี่200บาทผมนึกว่ามีอย่างเงี้ย2คน200บาทก็ทำรองเท้าราคาถูกไปขายที่สนามหลวงแผงไม่มีก็วิ่งหนีเทศกิจเอาสนุกดีเขาก็ยุบสนามหลวงใช่ไหมคะตอนนี้ก็มาขายมาลงขายอยู่ที่สะพานควายขายดีมากเลยค่ะขายคู่15บาทเองเวลานั้นอะนะจนแบบว่ามีเงินเก็บต้องเยอะเลยค่ะดีขึ้นมาแล้วก็เลยทำส่งเพลงอยากรวยงานนี้ส่งถึงวันละ600คู่นะพอขายดีเสร็จปุ๊บคุณจำลองเขาเป็นผู้ว่าจัดระเบียบไม่ให้ขายก็ทำส่งนอกแต่นี่ไม่รวยแล้วมันเหมือนจะรวยแล้วนะแล้วที่เขาเรียกอะไรซีเป็นซัดดำซัดเดิมอะไรก็เรียกไม่เป็นตอนรุ่นนั้นอ่ะอ๋อช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียทีนี้ส่งออกไม่ได้ก็เลยเงียบฟองสบู่แตกรุ่นสี่ปีสี่สิบใครจะไปนึกครับว่าเคารพกันที่อิรักเคารพกันที่คูเวตมันโดนมาจนถึงคลองสานเนี่ยฮะสู้ยังไงต่อหลังจากได้รับผลกระทบผมเป็นประธานชวนก็พอรู้เรื่องโอท็อปนะช่วงนั้นได้4ดาวดีมากเลยสมัยก่อนนี่คือแบบว่าเรามีแต่ค่ารถไปกับมีของเราไปเนี่ยกลับมานี่ได้เงินเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำกลับมาเลยขายได้เป็นหมื่นนี่ว่าน้อยนะวันละเนี่ยนะใช่เดี๋ยวนี้ขายได้พันก็ดีใจแล้ว เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันไหมว่าพี่ทำกันยังไงลองสาธิตนิดหน่อยให้เห็นแบบหลายๆแบบเอาละทั้งสองคนเป็นเจ้าของบ้านเชิญเข้าไปในบ้านเลยครับนี่คือโรงงานของพี่แดงกับพี่เล็กนะครับทำกันอยู่ในบ้านนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านเห็นนะฮะพี่แดงลองอธิบายวัตถุดิบนิดนึงอะไรเป็นอะไรครับนี่เป็นพื้น PU ฮะนี่เป็นผ้าปักชาวเขาเป็นพื้นมาแบบนี้ซื้อมาจากภาคเหนืออันนี้เป็นงานชาวบ้านเขาทำมือเหมือนกันครับทำมือครับนี่ทำมือครับชาวเขาปักมือชาวเขาที่ไหนฮะจังหวัดน่านนะบางทีมก็ไม่มีมันขาดตลาดช่วงนี้อ้าวทำไมอ่ะมันน่าจะมีคนทำเรื่อยๆเพราะว่าพี่ก็สั่งอยู่ตลอดเขาไม่นิยมมาทำเสื้อเขาไม่ได้มาทำรองเท้าผืนหนึ่งมันได้ไม่กี่คู่นี่คือเราทำเจ้าเดียวในประเทศไทยเลยครับไม่มีที่ไหนทำแล้วผ้าปักเช่าเขาไม่ธรรมดานะครับทุกท่านครับนี่ไม่ใช่เกิบทั่วๆไปนะฮะมีร้านอยู่ตรงไหนมั่งตอนนี้อยู่ที่ไอคอนสยามนะคะไอคอนสยามมันก็ยังขายอยู่อีกนานจนกว่าเขาจะขึ้นค่าที่สนนราคาครับคู่หนึ่งตกราวๆ 50,000 เท่าไหร่นะฮะ399ครับฮะคู่หนึ่งเนี่ยนะครับงานที่พี่นั่งเย็บมาชาวเขาเขานั่งทำมาสวยแบบนี้คุณภาพแบบนี้399บาทเท่านั้นครับถ้าซื้อข้างเดียวแถมให้ข้างแล้วราคา399ใจถึงซะด้วยหากันใหญ่แล้วพวกเราดึงไปเลยครับดึงเข้าไปดึงเข้าไปอย่าเอามีดดึงตัดกันแล้วกันทนทานแข็งแรงจริงๆครับพี่มียี่ห้อไหมยี่ห้อแดงเล็กโอท็อปค่ะยี่ห้อโอท็อปเลยอ่ะโอท็อปตลอดที่ตกดาวก็เพราะโอท็อปนี่แหละตอนก็เปลี่ยนรัฐบาลไม่ต้องคัดนะเอาจริงๆเลยเนี่ยแต่ตอนที่เขาแบบว่าไปคัดสรรน่ะทำไมถึงตีกาโอท็อปเราก็บอกเราได้โอท็อปมาตั้งแต่ปีนั้นเราก็ตีกานี้มาเลยตกเหลือ2ดาวมีอยู่ปีนึงเขาให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเขาไม่ให้เป็นโอท็อปเนี่ย
พี่แดงจะเป็นคนลงมือทำใช่ครับส่วนพี่เล็กเนี่ยเป็นคนขายใช่ครับแหมแม่ค้าสาวสวยอย่างนี้ลูกค้าชอบซื้อนักละโอ้โหผมนี่ต้องเฝ้าเลยบางครั้งครับพี่แดงครับครับระหว่างสาธิตแล้วเอากาวทายอย่างนี้ผมจะเมากาวไหมครับเมาอ่ะมีเด็กมาฝึกกับผมอ่ะตอนเช้ามันก็ฝึกได้เนาะครับทำดีมากเลยพอตกเย็นมันเมามันไม่รู้เรื่องเลยอย่าให้มาเลยครับถ้าตาลอยซะขนาดนั้นทากาวเสร็จแล้วก็มาใช้หุ่นใช้ไซส์มันอ่ะครับดึงขึ้นมาแบบนี้มันจะมีแบบจุดมาร์กไว้ถ้าไม่มีมาร์กก็ยากเหมือนกันเรายังไม่ต้องยิงไม่ต้องเย็บอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องเย็บไม่ต้องเย็บอะไรเลยครับเนี่ยแค่นี้ก็จะเสร็จแล้วรองเท้าเราต้องมาย่างไฟฮะธรรมดาเขาใช้เตาอบกันฮะนี่ผมไม่มีเตาอบผมก็เลยใช้เตาแก๊สฮะมันประหยัดกว่ากันเยอะนี่คือการทำกันเห็นๆเลยนะครับต่อหน้าต่อตาฮะเป็นการเอารองเท้าย่างไฟพอสุกหอมๆก็ทำน้ำจิ้มน้ำจะแน่นครับถ้าพูดถึงถ้าไม่ย่างมันก็ใช้ได้ถ้าไม่ย่างบางที่เขาก็ไม่ย่างกันแล้วก็ทากาวอีกทีนึงสำหรับประกบพื้นเป็นอันเสร็จพิธีเสร็จก็ยังต้องทุบให้แน่นฮะเดี๋ยวจะลองทุบดูเพราะรู้สึกอ้วนไปละทุบให้มันผอมหน่อยเดี๋ยวหมายถึงรองเท้าหรือใครครับก่อนจะวางจำหน่ายได้นะครับก็คือขั้นตอนที่ต้องใช้ฝีมือจริงๆก็คือเอาค้อนนี่แหละฮะเห็นเนี่ยนะครับทุบลงไปทุบให้มันแน่นนะครับทุบฮะอยู่ทำไมนักหนาทำไมยังไม่ยอมออกไปทุบครับถ้าคนจะติดต่อพี่แดงกับพี่เล็กเนี่ยนะครับอยากจะซื้อรองเท้าเนี่ยจะซื้อปลีกก็ตามหรือซื้อส่งเยอะๆเอาไปวางขายตามต่างจังหวัดก็ตามเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนบ้าง099-331-9009ส่วนถ้าอยากจะมาซื้อของสำเร็จแล้วด้วยตัวเองก็ที่ไอคอนสยามนี่คือช่วยกันทำกินผมพร้อมที่จะไปพบกับท่านทุกที่ท่านขายของกินท่านขายของใช้ท่านขายบริการอะไรเป็นอาชีพสุจริตเป็นงานของคนกำลังสู้ชีวิตติดต่อเรามาครับผมยินดีที่จะไปให้ไม่เก็บตังค์ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าไม่ติดต่อมาเผลอๆอาจจะวางบินไปถึงบ้านเลยก็ได้ครับ